านจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่อีกพี่ก็จะต้องอยู่คนเดียวไปเลยใช่ไหมแต่พี่กับแม่เนี่ยกลับเห็นฉันเป็นแค่อีโง่คนนึงเห็นฉันเป็นคนนอกใช่ไหมนุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่นุ้ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดละแม่แม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผัวเมียแม่กลับไปได้ละถ้าไม่อยากให้พี่ตันเจ็บตัวแล้วก็เลิกกับฉันเนี่ยแม่ก็อยู่ห่างพี่ตันเข้าใจไหมใช่แม่เข้าใจแล้วมาได้ไงครับมาครับเข้าบ้านครับแม่ไม่ต้องอ่ะจ้ะคุยตรงนี้ก็ได้แม่มีเรื่องอะไรล่ะครับตาลแม่ไม่มีเงินเลยอ่ะตาลพอจะมีเงินให้แม่บ้างไหมโถแม่ผมก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นี้ทำไมแม่ไม่โทรมาล่ะครับนี่ครับแม่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วจ้ะใจลูกมากเลยทำอะไรกันเปล่าจ้ะไม่ได้ทำอะไรคือแม่แค่มาเยี่ยมลูกทั้งสองอะจ้ะแล้วข้างหลังเนี่ยซ่อนอะไรไว้ฮะไม่มีจ้ะไม่มีเอาออกมาเดี๋ยวนี้เตยนี่แม่พี่นะเตยแม่พี่เหรอไงไม่ใช่แม่ฉันรีบเอาออกมานะพี่ตาลนี่พี่กล้าแอบเอาเงินให้แม่รับหลังฉันเหรอวันนี้พี่เจอดีไหมอย่าทำอะไรลูกชายแม่เลยนะตาลก็ไม่ผิดหรอกแม่ผิดเองที่มาขอเงินจากตาลแต่อย่าทำอะไรตาลเลยนะแม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผัวเมียแม่กลับไปได้ละถ้าไม่อยากให้พี่ตาลเจ็บตัวแล้วก็เลิกกับฉันแม่ก็อยู่ห่างตาลเข้าใจไหมใช่แม่เข้าใจแล้วต่อไปแม่จะไม่มาขอเงินจากลูกอีกแล้วเอ้าจะยืนซื้อบุหรี่ทำไมกลับไปสิไปจ้ากลับแล้วไปทางนี้แล้วล่ะจ้าเด็กพี่ตาลมาเด็กโอ้ยดูสิต่อไปจะกล้าทำเรื่องแบบนี้อีกไหมนี่ครับแม่ผมซื้อของกินมาฝากแม่เยอะเลยนะครับแม่เอาเก็บไว้กินนะครับ
แม่เก็บไว้เถอะครับนะแม่ครับเดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับเสื้อไม้แม่ด้วยแม่เอามาใส่ด้วยนะครับหลงแม่ไม่เอาหรอกลูกแม่รับไว้เถอะนะครับมาแม่เงินนี้แม่เก็บเอาไว้นะครับแม่เก็บไว้ซื้อของอร่อยอร่อยกินหรือว่าถ้าแม่อยากได้อะไรเนี่ยแม่ก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียดายเงินหลงเงินนี่แม่ก็ไม่เอาหลงเก็บไว้เถอะนะกว่าลูกจะหามาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ครับแม่เก็บไว้เถอะครับจริงถ้างั้นผมไปก่อนนะแม่จ้ะลูกค่อยๆลงนะมันอันตรายอ่ะครับแม่เจ๊ทำอะไรอ่ะเปล่าจ้ะไม่ได้ทำอะไรพี่พึ่งนี่พี่เอาเงินมาฝังไว้หลังบ้านใช่ไหมจ๊ะไม่หรอกพี่จะเอาเงินที่ไหนมาฝังหลังบ้านกันแล้วว่าแต่เธอมาได้ไงเนี่ยฉันก็มาเที่ยวหาพี่ไงล่ะจ๊ะพี่พึ่งนี่พี่ไม่ต้องมาปิดบังฉันฉันเห็นหมดแล้วเมื่อกี้อะลูกชายของพี่อะแอบเอาข้าวของแล้วก็เงินมาให้พี่ใช่ไหมไม่มีใครเอาอะไรมาให้ทั้งนั้นไม่มีจ้ะไม่มีใครมาให้อะไรฉันทั้งนั้นน่ะจริงๆจ้าพี่พึ่งฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าพี่รับเงินลูกชายของพี่ก็เท่ากับว่าพี่กำลังทำลายลูกชายพี่อยู่นะแล้วถ้าเมียเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมามันต้องโดนจักแน่แน่เอ้าตกใจอะไรกันรีบเอาเงินเนี่ยไปคืนในหลงเขาสิจ้าไปฉันรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วนะเป็นอะไรเหรอทำไมทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวแบบนั้นล่ะฉันขอถามเลยพี่หน่อยสิเมื่อวานช่วงบ่ายๆเนี่ยพี่แอบไปบ้านแม่พี่มาใช่ไหมไม่นะพี่ไม่ได้ไปไหนเลยพี่ไม่ต้องมาโกหกเลยพี่เนี่ยแอบเอาเงินไปให้แม่พี่ 5,000 บาทใช่ไหมไม่ใช่พี่จะทำแบบนั้นทำไมล่ะจ๊ะเงินเดือนของพี่ทั้งหมดพี่
ก็เอาให้นุ้ยทั้งหมดเลยนะแล้วพี่จะไปเอาเงินที่ไหนไปให้แม่พี่ล่ะแล้วเงินนี้มันหมายความว่าไงพี่หลงพี่ยังจะโกหกอีกแม่พี่เนี่ยเขาบอกความจริงกับฉันหมดแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยแม่แม่มีอะไรเหรอคะคือแม่มีเรื่องจะบอกแต่นุ้ยอย่าไปโกรธหลงนะแล้วก็ไม่ต้องไปโทษหลงด้วยทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของแม่เองหลงไม่เกี่ยวเลยนี่แม่พูดเรื่องอะไรเหรอคะนี่จ้ะเงินนี่ทั้งหมดแม่คืนให้แม่ไม่ได้ใช้เอาคืนไปแล้วนุ้ยก็อย่าทำร้ายหลงนะแม่มาแค่นี้แหละแม่หมดธุระแล้วเนี่ยไปก่อนนะแม่คะแม่พี่มีอะไรจะพูดอีกไหมนุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนนะคือนุ้ยเดี๋ยวก่อนสินุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนเดี๋ยวนี่เธอสองคนจะไปไหนนะจ๊ะป้าพาเมล่าคะป้าช่วยตัดสินแทนฉันหน่อยสิคะว่าฉันควรทำไงดีใจเย็นๆ ค่อยพูดก็ได้เดี๋ยวป้าช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะพี่หลงเขาแอบเอาเงินไปให้แม่รับหลังฉันป้าลองคิดดูนะคะถ้าคนทั้งหมู่บ้านเขารู้เรื่องเนี่ยเขาจะมองฉันยังไงนุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนสิแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่งก็เอาเงินมาคืนแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คืนหรือไม่คืนค่ะตอนที่พี่เอาเงินไปให้แม่ทำไมพี่ถึงไม่บอกฉันก่อนในเมื่อฉันแต่งงานกับพี่แล้วก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันพี่ทำแบบนี้พี่ไม่เห็นฉันเป็นคนในครอบครัวพี่แล้วใช่ไหมนุ้ยพี่ผิดไปแล้วเรื่องนี้พี่ไม่ควรปิดบังนุ้ยพี่ขอโทษนะก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราสัญญากันไว้ว่าอะไรพี่จำได้ไหมต้องกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อแม่ของพี่ก็คือพ่อแม่ของฉันพี่ลืมไปหมดแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนุ้ยจะไปไหนจะไปไหนได้ล่ะก็เอาเงินไปให้แม่ไงแล้วก็ไปรับแม่เนี่ยมาอยู่กับเราฉันบอกพี่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าให้รับแม่มาอยู่กับเราด้วยแต่พี่ก็ไม่ฟังฉันเลยหลงคราวนี้เนี่ยหลงอ่ะเข้าใจนุ้ยผิดแล้วนะหนูเนี่ยเขาเป็นลูกสะใภ้ที่ดีมากเลยนะรู้ไหมแม่ครับแม่หลงลูกมาที่นี่ทำไมรีบกลับไปเลยเดี๋ยวถ้านุ้ยรู้เข้านุ้ยจะโกรธเอาไม่เป็นไรหรอกครับแม่ดูสิว่าวันนี้เนี่ยใครมาแม่คะวันนี้พวกเราจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยค่ะก่อนแต่งงานกันพวกเราสัญญากันไว้แล้วว่าพวกเราจะดูแลพ่อแม่เป็นแม่ของพี่หลงก็คือแม่ของหนูแม่อุตส่าห์ลำบากเลี้ยงดูพี่หลงจนโตยามแม่แก่เนี่ยพวกเราจะเลี้ยงดูแม่เองค่ะดูรีบกลับไปเถอะแม่อยู่คนเดียวได้แม่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแบบนี้นะครับ
ี๋ยวแม่ไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ของแม่ก่อนส่วนเราสองคนเนี่ยจะกลับไปทำกับข้าวรอแม่นะครับไว้ถ้าเราสองคนทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกลับมารับแม่นะครับพี่พึ่งนี่ฉันจะบอกอะไรให้พี่นะพี่อ่ะห้ามเชื่อคำพูดหอมหวานพวกนั้นของลูกชายพี่แล้วก็ลูกสะใภ้พี่เป็นเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าลูกสะใภ้พี่อ่ะแกล้งพูดจาดีต่อหน้าลูกชายพี่เท่านั้นแหละแล้วนี่ถ้าพี่เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่ก็จะต้องตกนรกทำเป็นไม่ใช่พี่คนเดียวเนี่ยนะที่ตกนรกทำเป็นไอ้หลงลูกชายพี่ก็เหมือนกันถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ยพี่ก็ดูลูกชายของตัวของพี่สิเป็นไงล่ะตอนนี้สองผัวเมียนี่จะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะน้องพวกเราจะไปรับแม่มาอยู่ด้วยครับเอาจริงๆๆๆหนุยนี่ดีกับแม่ผัวขนาดนี้ทำไมแม่ผัวถึงได้ทำแบบนี้กับหนุยล่ะทำไมเหรอคะป้าคาเมล่าหนุยฟังป้านะเมื่อก่อนอ่ะพ่อของหนูเขาเหลือสมบัติไว้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดแกไม่รู้หรอฮะไม่รู้ค่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะพี่หลงก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังด้วยโถหนุยแกนี่เนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะสมบัติตั้งเยอะแม่ผัวแกคงเอาไปให้ลูกชายคนโตหมดละมั้งพี่หลงนะพี่หลงเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับพี่เองแม่ครับเอ้าทำไมแม่มานั่งกินมาม่าล่ะผมบอกแม่แล้วไม่ใช่เหรอว่าผมทำกับข้าวรอแม่ไปกินด้วยกันที่บ้านหลงแม่ไม่ไปอ่ะแม่อยู่ที่นี่ก็ดีแล้วแม่อายุมากแล้วอย่าให้แม่ต้องไปเป็นภาระอย่าต้องทำให้เดือดร้อนลูกๆเลยนะไอ้หลงแกกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้เลยหนุยนี่หนุยเป็นอะไรเหรอเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยถ้าวันนี้พี่ไม่อธิบายให้รู้เรื่องว่าพี่ยังมีอีกกี่เรื่องในบ้านที่ปิดบังฉันอยู่ทำไมคนทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมดแล้วอะมีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่กับแม่เนี่ยเห็นฉันเป็นตัวอะไรวันนี้ฉันอุตส่าห์จะมารับแม่ไปอยู่กับเราแต่พี่กับแม่เนี่ยเห็นฉันเป็นแค่อีโง่คนหนึ่งเห็นฉันเป็นคนนอกใช่ไหมหนุยเดี๋ยวก่อนนะนี่หนุยพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดละพี่ปิดบังหนุยเรื่องอะไรพี่ไม่ได้ปิดบังหนุยเรื่องอะไรเลยนะแล้วก็เรื่องที่รับแม่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเรื่องนี้เราก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างหนุยก็เป็นคนเอ่ยปากเองแล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนใจแบบนี้ล่ะไม่รู้แหละถ้าวันนี้พี่ไม่อธิบายให้รู้เรื่องนะฉันจะกลับบ้านแม่ฉันวันนี้เลย
พี่ก็รับแม่พี่เนี่ยไปอยู่กับพี่คนเดียวเลยนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยนุ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปถามแม่พึ่งเองดิพี่พึ่งพี่พึ่งอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะเขาว่ากันว่าเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกหันมาดูแลเรายามแก่แต่ดูพี่พึ่งสิมีลูกแต่ละคนก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของพี่เลยสักคนไปเชื่อคำพูดของเมียกันหมดมีเมียแล้วลืมแม่ปล่อยให้แม่นั่งเหงาๆอยู่บ้านโสมๆคนเดียวฉันน่าสงสารจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่อีกพี่ก็จะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตมีเมียแล้วลืมแม่ปล่อยให้แม่นั่งเหงาๆอยู่บ้านโสมๆคนเดียวช่างน่าสงสารจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่ก็จะต้องอยู่คนนุ้ยนุ้ยนี่นุ้ยทำอะไรเนี่ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะพาแม่มาอยู่ด้วยแล้วทำไมจู่ๆนุ้ยถึงเปลี่ยนใจแบบนี้ล่ะนี่พี่ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรนุ้ยนี่ดีกับแม่ผัวขนาดนี้ทำไมแม่ผัวถึงได้ทำแบบนี้กับนุ้ยล่ะทำไมเหรอคะป้าพาเมล่าหนุ้ยฟังป้านะเมื่อก่อนอ่ะพ่อของหนูเขาเหลือสมบัติไว้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดแกไม่รู้หรอกฮะไม่รู้ค่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะฉันเห็นเรื่องเลยอ่ะพี่หลงก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังด้วยโถหนุ้ยแกนี่เนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะสมบัติตั้งเยอะแม่คงเอาไปให้ลูกชายคนโตหมดมั้งที่แท้ก็เรื่องนี้เองหนุ้ยจำได้ไหมว่าตอนที่หนุ้ยแต่งงานกับพี่แล้วมาอยู่บ้านพี่วันแรกหนูจ๊ะฐานะทางบ้านของเราก็ไม่ค่อยดีอ่ะถ้าหนูมาอยู่กับหลงหนูคงต้องทนลำบากกายลำบากใจหน่อยนะจะรับได้ไหมหนูรับได้ค่ะหนูเชื่อว่าถ้าเราขยันอดทนตั้งใจทำงานเนี่ยสักวันหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของเราต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะหนูจ๊ะนี่เป็นแหวนที่คุณย่าของหลงเขาส่งต่อมาให้แม่ถึงเวลาเนี้ยแม่คงต้องส่งต่อให้หนูแล้วนะคุณแม่คะ
หนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะนะจ๊ะแม่คะแม่ขอร้องขอบคุณค่ะคุณแม่ย่าของพี่ให้แหวนกับแม่ไว้2วง5ปีที่แล้วพี่ตาแต่งงานแม่ก็เลยให้พี่สะใภ้ไปวงนึงแล้วนุ้ยก็ได้ไปวงนึงสะใภ้ได้คนละวงมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอนุ้ยอย่าไปเชื่อคนนอกเยอะเพราะว่าคนนอกเขาไม่ได้หวังดีกับเราทุกคนโดยเฉพาะป้าแพมเมล่าขึ้นชื่อมากเรื่องใส่หลายป้ายสีคนอื่นทำให้คนอื่นเขาแตกคอกันนุ้ยไม่เห็นหรอว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากคุยกับเขาเลยนุ้ยจะทำอะไรเนี่ยพี่จะมัวยืนอึ้งอยู่ทำไมเราต้องรีบไปขอขมาแม่นะเร็วสิเอ้าไอ้แป้งนั้นมันแตกคอกันใช่หรอวะทำไมมันดีกันอย่างนี้อ่ะพี่พึ่งหนูนุ้ยเราจะไปไหนกันเหรอจ๊ะไม่เสือกสิจ๊ะจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากยุ่งกับคนขี้เสี้ยมอย่างเธอนะเสี้ยมบ้านนู้นทีเสี้ยมบ้านนี้ทีให้เขาแตกคอกันนิสัยเธอนี่มันแย่จริงๆแต่ขอบใจนะที่เสี้ยมบ้านเราซะจนรักกันมากกว่าเดิมซะอีกแล้วขอเตือนนะอย่าทำนิสัยอย่างนี้อีกอย่าไปเสี้ยมคนอื่นเขาอีกล่ะเพราะเธออาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้พาเมล่าโอ้ชื่อเดิมดีกว่าไหมจ๊ะสว่างสีอายุขนาดนี้แล้วอะเข้าวัดเข้าวานะจ๊ะไม่ใช่เที่ยวทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันบาปลูกหลานไม่ดูแลก็เพราะเป็นคนแบบนี้ไปแม่อยากไปล้างเท้าที่เหยียบขี้หมาไปเอ้าหลบไปสิคะอีป้าคนสวยกับคนหล่อเขาจะเดินกันยังไม่หลบไปอีกอยากโดนตบหรือไงป้าเดี๋ยวมันจะตบให้ลืมแก่เลยหลบไปเหม็นขี้หมาไปกันเถอะค่ะแม่หลบไปสิไอ้ยีน้อยยีเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้ชอบสีสว่างเลยกลับมาเออดีอันนี้ดีกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยกูจะไม่เป็นคนใช้ชีวิตแบบนี้อีกต่อไปแล้วโอ๊ยบ่นอะไรนักหนางานบ้านน่ะเสร็จแล้วเหรอไม่เสร็จแล้วพี่ก็จะไม่ทำอีกแล้วด้วยพี่พูดอะไรนะพูดใหม่สิไม่พี่ตานนี่พี่เล่นตลกอะไรอยู่ฮะพี่ไม่เล่นตลกแต่พี่จะเล่นมึงกูจะเล่นกับมึงมึงได้ยินไหมกูจะเล่นกับมึงกูไม่อยากเป็นผลรับใช้มึงไปวันๆแล้วพี่รู้ตัวไหมว่าพี่พูดอะไรออกมาฮะ
แหวนของแม่กูเอาขึ้นมาได้ไหมไปนะไปต่อจากนี้ไปก็อยู่คนเดียวไปเลยกูขอบายอ่ะพี่ตันพี่ตันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยก็อย่าลืมผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยนะเพราะมันเป็นชื่อเธอหมดเลยหลังกูจะไม่ผ่อนอะไรให้มึงอีกแล้วไปละบายพี่ตันกลับมาเดี๋ยวนี้นะหยุดนะห้ามออกบ้านนะไอ้ไอ้แกกลับมาพ่อมาไล่หนูทำไมไม่ตั้งแต่แม่แกเสียไปเนี่ยฉันทนเลี้ยงแกมาจนโตทั้งที่แกเป็นค่ายลูกเลี้ยงของฉันเท่านั้นฉันเหนื่อยฉันไม่อยากจะเลี้ยงแกต่อไปแล้วท้ายที่สุดท่าแท้ของคุณก็เผยออกมาสักทีนะแม่หนูเพิ่งจะเสียไปได้ไม่นานคุณก็มาไล่หนูจากบ้านซะงั้นน่ะแกรู้ไว้ได้ก็ดีแล้วว่าฉันไม่ใช่พ่อแท้ของแกทำไมฉันต้องมาเลี้ยงแกด้วยฉันรอเวลานี้มานานแล้วหนูจะไม่ไปไหนทั้งนั้นทำไมแกจะให้ฉันเลี้ยงแกไปตลอดชีวิตเลยหรือไงหนูไม่ได้ต้องการให้คุณมาเลี้ยงหนูไปตลอดชีวิตหรอกนะแต่หนูจะออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวของหนูเองงั้นแกก็ออกไปใช้ชีวิตให้มันดีกว่าตอนนี้สิถ้าแกได้ดีเมื่อไหร่แกค่อยกลับมาหาฉันออกไปคุณอย่ามาจับตัวฉันฉันมีขาฉันเดินออกไปเองได้งั้นก็ออกไปสิถ้าแกยังไม่ได้ดีแกจะกลับไปเหยียบที่นี่อีกออกไปออกไปเลยฉันคิดไม่ถึงเลยนะว่าวันนี้จะมาถึงคนนี้มันโหดร้ายจริงๆเลยนะก็อย่างว่าเลยนะพ่อเลี้ยงยังไงมันก็คือพ่อเลี้ยงแกไม่ต้องมาพูดพร่ำทำเพลงอะไรรีบใส่หัวแล้วรีบออกไปซะไปก่อนที่หนูจะไปหนูขอบอกอะไรไว้เลยนะคุณอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันจำเอาไว้ไม่ลูกไม่พ่อขอโทษที่พ่อต้องทำแบบนี้ลุงลุงวุฒิลุงวุฒิออกมาหน่อยลุงวุฒิลุงลุงอยู่บ้านปะเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะลุงลุงนี่มันก็ครบกำหนดแล้วนะจ่ายเงินเสียมาสักทีเป็นหนี้อยู่ไม่ใช่เหรอคือลูกสาวของลุงมันหนีไปแล้วลุงไม่มีเงินคืนให้พวกแกหรอกนะหนีไปอย่างนั้นเหรอไอ้ก๊อฟมึงเข้าไปค้นบ้านมันให้หมดเลยนะไป
ลุงลุงบอกมานะว่าลุงเอาลูกสาวลุงเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ไหนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็บ้านลุงเนี่ยได้พังแน่ถึงพวกแกจะขู่ลุงยังไงลูกสาวลุงมันก็ไม่อยู่บ้านหรอกลุงบอกว่ามันหนีไปแล้วโถ่ยผมจะบอกอะไรไว้ข้อหนึ่งนะถ้าลุงยังไม่อยากกลับบ้านเก่าเนี่ยไปตามตัวลูกสาวลุงเนี่ยให้มันมาใช้นี่ซะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็บ้านหลังนี้จะต้องเป็นของเสียจำเอาไว้ด้วยไปเว้ยกลับแม่มันเอ้ยพ่อทำถูกแล้วใช่ไหมที่ไล่ไม้ออกจากบ้านถ้าขืนมันยังอยู่ไอ้พวกเนี่ยคงจับมันไปขัดดอกแน ในพริบตาเดียวนี่ก็ผ่านมา3ปีละไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อเลี้ยงของฉันจะเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเขาใจร้ายกับฉันมากแต่ไล่ฉันออกจากบ้านถ้าวันนั้นเขาไม่ไล่ฉันออกจากบ้านฉันก็คงไม่มีวันนี ไงนี่คุณยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอไม่นั่นแกใช่ไหมแกกลับมาแล้วเหรอไหนขอพ่อดูหน้าใกล้ๆหน่อยสิดูสภาพคุณตอนนี้สิเปลี่ยนไปเยอะเลยนะทำไมคุณยังคิดถึงหนูอยู่อีกล่ะคุณทำอะไรกับหนูไว้บ้างเนี่ยคุณจำไม่ได้เลยไหมไม่พ่อรู้นะว่าแกเกลียดพ่อใช่แต่พอหนูได้มาเห็นคุณในสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยหนูรู้สึกมีความสุขมากเลยอะก็อย่างว่าเลยเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ที่พ่อไล่แกไปน่ะพ่อมีเหตุผลนะเด็กคนไม่ต้องมาพูดแก้ตัวอะไรทั้งนั้นคุณคิดว่าฉันเป็นเด็ก3ขวบหรือไงดีนะที่สวรรค์มีตาพ่อหนูได้มาเห็นคุณในสภาพตอนนี้แล้วเนี่ยหนูรู้สึกมีความสุขมากเลยอ่ะบายไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งไปลูกไม่ไม่ลูกอย่าเพิ่งไปไม่กลับมาแล้วเหรออืมเพิ่งกลับมาน่ะนี่ก็กำลังจะกลับแล้วแหละอ้าวเธอเพิ่งจะกลับมา
ธอจะกลับไปแล้วเหรอทำไมเธอไม่อยู่บ้านกับลุงวุฒแกหน่อยอะช่วงนี้สุขภาพแกไม่ค่อยจะดีด้วยฉันว่าจะพาแกไปหาหมอแต่แกก็ไม่ยอมไปอะมันก็สมควรเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนี่สมควรละตอนนั้นเขาใจร้ายเขาไล่ฉันออกจากบ้านไม่ทำไมเธอถึงพูดแบบนั้นกับพ่อเธอล่ะลุงวุฒิเขาทนยากลำบากเพื่อเธอมาตั้งหลายปีมันต้องลำบากมากแค่ไหนเธอรู้ไหมที่พ่อเธอไล่เธอไปตอนนั้นมันก็เพื่อตัวเธอเองนะเพื่อฉันลุงลุงพวกแกเป็นใครพวกฉันก็เป็นลูกน้องของเสียสิงที่เป็นเจ้าหนี้ของพวกแกไงล่ะเจ้าหนี้งั้นเหรอใช่ฉันว่าลุงอย่ามาทำเป็นเฉยๆหน่อยเลยรีบคืนเงินเสียสิงมาซะดีๆคืนเงินอะไรของพวกแกก็เมียลุงเนี่ยไปกู้เงินกับเสียไง 60,000 นี่ไงนี่คือใบเงินกู้ที่เมียลุงเนี่ยทำกับเสียไว้ไหนเขาบอกว่ายืมเงินมาแค่ 3,000 แล้วทำไมมันถึงเป็น 60,000 ล่ะจริงๆแล้วไอ้เงินต้นเนี่ยมันก็แค่ 3,000 แต่ลุงอย่าลืมนะว่ามันมีดอกเบี้ยแล้วในสัญญาเนี่ยมันก็เขียนไว้ว่า 60,000 ไม่น้อยไปมากกว่านี้หรอกลุงไม่รู้นะว่าพวกแกน่ะตกลงอะไรกับเมียลุงไว้ถ้าพวกแกอยากได้เนี่ยก็ไปถามกับเขาเองแต่เมียลุงเนี่ยมันตายไปแล้วไงลุงก็ต้องชดใช้หนี้ทั้งหมดแทนมันลุงไม่เข้าใจเหรอฉันไม่มีอ๋อฉันได้ข่าวมาว่าลุงมีลูกสาวด้วยนี่ลุงก็ไปตามตัวมันมาแล้วมาใช้หนี้คืนเสียสิงซะไม่มีทางไม่มีทางงั้นเหรอแต่ผมเนี่ยมีใบสัญญาเงินกู้ลุงก็ต้องจ่ายมาเอาแบบนี้แล้วกันผมให้เวลาลุงอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าลุงยังหามาจ่ายไม่ได้แล้วก็เราได้เห็นดีกันแน่ก็ไปลุงวุฒิเขาเป็นห่วงเธอมากเลยนะรู้ไหมเขาก็เลยต้องไล่เธอออกจากบ้านไปเพราะกลัวว่าคนพวกนั้นน่ะเขาจะมาทำร้ายเธอคนพวกนั้นน่ะเขามารังแกลุงวุฒิจนได้รับบาดเจ็บที่ขาแล้วเครื่องประดับเก่าของแม่เธออ่ะพวกนั้นก็เอาไปกันหมดเลยแล้วก็เข้าไปทำลายข้าวของในบ้านของเธอด้วยเป็นไปไม่ได้ไม่จริงอ่ะไม่จริงใช่ไหมหนูรู้ความจริงทั้งหมดแล้วนะหนูผิดเองที่ไปตำหนิพ่อแบบนั้นพ่อทำไมพ่อไม่ยอมบอกความจริงหนูให้เร็วกว่านี้ไม่พ่อไม่อยากให้ลูก
ต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พ่อขอยอมรับทุกอย่างไว้เองตอนที่พ่อไล่หนูออกจากบ้านพ่อขอโทษด้วยนะลูกหนูผิดเองพ่อทำเพื่อหนูทั้งหมดแต่หนูกลับไปตำหนิพ่อแบบนั้นหนูกลับเกลียดพ่อมาโดยตลอดหนูนี่มันลูกกับกตัญญูจริงๆหนูขอโทษนะพ่อหนูขอโทษอย่าขอโทษอย่าทำร้ายตัวเองลูกอย่าทำแบบนี้พ่อป่วยพ่อไปโรงพยาบาลกับหนูนะหนูพาพ่อไปโรงพยาบาลนะไม่พ่อไม่เป็นอะไรลูกพ่อสบายดีพ่อไม่อยากให้ลูกต้องสิ้นเปลืองเงินพ่อตอนนี้หนูคือลูกของพ่อนะพ่อให้โอกาสหนูอีกครั้งได้ไหมหนูขอดูแลพ่ออีกครั้งนะก๊อฟคะเข้ามาหันเคาะประตูหน่อยสิมารยาทมีหน่อยสิคุณเป็นใครเหรอคะฉันก็เป็นภรรยาของผู้จัดการก๊อฟไงผู้จัดการของแกเพิ่งออกไปแผนกการเงินเมื่อกี้นี่เองอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวฉันค่อยเข้ามาใหม่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อน อยากกินน้ำเทน้ำให้กินหน่อยสิได้ค่ะนี่ค่ะขับใจเดี๋ยวก่อนอยากกินแตงโมจังไปปอกแตงโมให้กินลูกหนึ่งสินี่คุณนี่อะไรกันล่ะเป็นแค่พนักงานก็ต้องทำตามคำสั่งของเจ้านายสิคะก็คิดว่าจะแน่โอ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะขอบใจแล้วเอกสารที่ถือมาเมื่อกี้คืออะไรเอามาให้ฉันดูหน่อยสิอ๋อเป็นเอกสารรายวันประจำวันนะคะที่แท้ก็เป็นแค่พนักงานที่คอยรายงานโซนายนี่เองมาเอามาให้ฉันดูมาอย่าทำให้ฉันโมโหดีมากเป็นพนักงานก็อย่าทำตัวซื่อบื้อโอกาสที่จะได้ทำงานดีๆแบบนี้มันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะเธออยากได้โบนัสเพิ่มหรือเปล่าถ้าอยากได้เนี่ยทำให้ฉันอารมณ์ดีหน่อยสิถึงฉันจะเป็นแค่พนักงานแต่ฉันก็ไม่สมควรจะโดนรังแกถูกไหมคะถึงเมียของผู้จัดการจุดๆของคนที่กล้าหักคำสั่งฉันมันเป็นยังไงแกก็ไปแหกตาดูผู้จัดการเชอร์รี่เขาสิมันกล้าหักคำสั่งฉันทำให้ฉันไม่พอใจฉันก็เลยบอกให้สามีของฉันเนี่ย
ไล่มันออกไปละคุณจะบอกว่าผู้จัดการก๊อฟมีอำนาจที่สุดในบริษัทใช่สิในบริษัทนี้มีแค่ฉันสามีของฉันและเจ้านายของเขาเท่านั้นที่พนักงานอย่างพวกแกเนี่ยต้องเชื่อฟังและห้ามขัดคำสั่งเข้าใจไหมเข้าใจค่ะดีหัวไวดีเนี่ยวันนี้เงินเดือนออกไม่ใช่หรอเดี๋ยวแกโอนมาให้ฉัน 5,000 ด้วยนะและเดี๋ยวไปส่งฉันที่ห้างสรรพสินค้าด้วยเดี๋ยวฉันจะบอกให้สามีของฉันเนี่ยดูแลแกเป็นอย่างดีเลยตกลงไหมฉันขอถามอะไรหน่อยสิคะปกติผู้จัดการก๊อฟเขารังแกพนักงานแบบนี้หรอคะนี่หรอคะผู้จัดการที่มีการศึกษาที่มีการศึกษาอีเด็กใส่ฉันค่ะไม่เจียมตัวเลยสักนิดนะคะที่รักรีบไล่มันออกไปสิคะเงียบได้ละอันนี่คุณอีฟคุณอีฟเหรอเออแล้วพี่กับอีนี่ใครตำแหน่งสูงกว่ากันคะหุบปากได้ละบอสครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับให้ภัยผมนะครับที่เมื่อกี้เสียมารยาทค่ะเมื่อกี้ก็แค่หยอกเล่นขำๆค่ะบอสฉันจะไม่ต่อว่าคุณเพราะว่าคุณไม่ใช่พนักงานในบริษัทของฉันส่วนคุณผู้จัดการก๊อฟคุณใช้อำนาจในทางที่ผิดพาคนนอกเข้ามาในบริษัทโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตข่มเหงและรังแกพนักงานคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการในบริษัทของฉันอีกต่อไปอย่าให้ฉันต้องเรียกรปภ.นะคะอ๋อแล้วก็เอารถคืนฉันด้วยค่ะเพราะว่ารถฉันจะให้คุณเชอร์รี่เป็นคนใช้เพราะต่อไปคุณเชอร์รี่จะมาเป็นผู้จัดการแทนคุณจะมาเป็นผู้จัดการแทนอะไรนะพี่ก๊อฟไหนพี่บอกว่าพี่ซื้อรถเองไงรถคันเป็นล้านใครจะมีปัญญาซื้อวะบอสครับไอเชอร์รี่มันถูกไล่ออกแล้วไม่ใช่หรอครับมันทำผิดกฎบริษัทและทำไมบอสถึงเอามันกลับมาทำงานนี่นะครับหยุดพูดคำว่าอีคำว่าไอกับพนักงานของฉันได้ละคุณคงแปลกใจสินะว่าทำไมคุณเชอร์รี่ถึงได้กลับมาทำงานคุณก็ลองถามภรรยาของคุณดูสิจุดจบของคนที่กล้าขัดคำสั่งฉันมันเป็นยังไงแกก็ไปแหกตาดูผู้จัดการเชอร์รี่เขาสิมันกล้าขัดคำสั่งฉันทำให้ฉันไม่พอใจฉันก็เลยบอกให้สามีของฉันเนี่ยไล่มันออกไปละทำไมกูถึงมีเมียโง่ขนาดนี้วะบอสครับผมผิดไปแล้วครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับบอสคะให้โอกาสพวกเราเถอะนะคะนะคะบอสมาอ้อนวอนตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะฉันเกลียดที่สุดคนที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดคนเราไม่ว่าจะทำงานตำแหน่งอะไรมีอำนาจมากแค่ไหนก็คือคนทุก
คนเท่าเทียมกันฉันจะบอกอะไรคุณให้นะคะคนที่หลงระเริงในอำนาจตำแหน่งจะมีแต่คนนินทาด่าทอไม่มีใครศรัทธาแล้วคุณได้สามีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีคุณควรจะวางตัวให้ดีไม่ใช่ปฏิบัติมารยาทต่ำแบบนี้คุณก๊อฟคะเงินที่คุณเซ็นกู้ฉันไป1ล้านเนี่ยอย่าลืมเอามาคืนให้ตรงตามเวลาด้วยนะคะแล้วก็คุณอย่าลืมช่วยสามีของคุณหาเงินนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเซ็นสัญญากับฉันเขาใช้ชื่อของคุณเป็นผู้กู้ร่วมส่วนหลักฐานฉันก็เก็บไว้เป็นอย่างดีอะไรนะคุณก๊อฟคะฉันลืมบอกคุณไปนะคะดอกเบี้ยของฉันเนี่ยมันแพงมากเลยนะคะฉันหมดธุระของฉันแล้วเชิญค่ะพี่รักคุณเป็นไงบ้างโอเคไหมฉันรู้สึกเจ็บหน้าอกแล้วก็ปวดหลังนิดหน่อยค่ะโอ้พี่รักผมเอาซุปมาให้คุณกินด้วยนะรับรองว่าคุณกินแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกดีขึ้นแน่นอนปลอดภัยแน่นะพี่แน่นอนสิคุณเชื่อผมได้เลยนะพี่ฉันว่าฉันขอเอาอุ๊ยเสื้อพี่เลอะหมดเลยอ่ะคนพี่ก๊อฟฉันขอโทษพี่ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันซุ่มซ่ามเองขอโทษนะหมอคะคนไข้มีอะไรหรือเปล่าคะพอดีฉันทำซุปหกลงพื้นค่ะเดี๋ยวรบกวนหมอช่วยไปตามแม่บ้านมาทำความสะอาดให้หน่อยนะคะได้ค่ะไม่มีปัญหางั้นฉันขอตัวก่อนนะคะขอโทษนะพี่เดี๋ยวเขาก็ทำความสะอาดให้แล้วพี่อันคะขอโทษด้วยนะคะที่มาช้าไม่เป็นไรหรอกจ้ะอีฟมาพี่ก็ดีใจแล้วอีฟพี่คุยกับหมอแล้วนะหมอบอกว่าพี่เหลือเวลาอีกไม่มากตอนนี้พี่ต้องจัดแจงเรื่องพินัยกรรมกับทนายแล้วพี่ต้องการแบ่งสมบัติให้กับคนที่รักอย่างเท่าเทียมกันพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะแบ่งสมบัติให้อีฟครึ่งหนึ่งแล้วก็พี่ก๊อฟครึ่งหนึ่งเพราะว่าพี่ก๊อฟเนี่ยคือสามีของพี่ส่วนอีฟก็คือน้องสาวแท้ๆของพี่พี่อันคะสิ่งที่หนูอยากบอกพี่อันก็คือพี่อันไม่ต้องกังวลนะว่าพี่อันจะจากพวกเราไปยังไงทุกอย่างมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะพี่ได้คุยกับทนายของพี่แล้วเงินที่พี่มีอยู่200ล้านพี่จะแบ่งให้อีฟ100ล้านแล้วก็ให้พี่ก๊อฟ100ล้านให้มันเท่าเทียมกัน
พี่อันคะคือหนูลืมไปเลยอะค่ะว่าหนูเอาของมาให้พี่อันด้วยแต่ว่าหนูลืมไว้ในรถอะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอาของไปให้พี่อันก่อนนะคะพี่อันคะหนูคิดว่าหนูคงยกมาคนเดียวไม่ไหวอะพี่เขยคะพี่เขยช่วยไปเอากับหนูหน่อยได้ไหมได้จ้ะไปเถอะพี่ที่รักเรากำลังจะรวยกันแล้วนะคะฉันคิดถึงคุณจังเลยอ่ะพี่ก็คิดถึงอีฟจนใจจะขาดแล้วเนี่ย ที่รักจำไว้นะเมื่อไหร่ที่เรามาโรงพยาบาลเมื่อนั้นคือวันซวยของอัน แหมที่รักคะที่รักก็จะเย็นๆก่อนสิคะเดี๋ยวสมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของพวกเราแล้วพี่รู้แต่พี่เริ่มทนกลิ่นโรงพยาบาลไม่ไหวแล้ววะเดี๋ยวผมนะจะไปซื้อซุปแล้วใส่ยาพิษให้มันกินมันจะได้จบๆไปตอนนี้โชคกำลังเข้าข้างเราสองคนละค่ะคุณคะคุณคะอยากกินทุกอย่างที่สามีของคุณเอาให้นะคะใจเย็นๆก่อนค่ะหมอมันเกิดอะไรขึ้นคะคือสามีของคุณเขาจะวางยาคุณค่ะฉันรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วค่ะนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่ฉันทำน้ำซุปหกฉันขอโทษนะคะที่แอบดูอะแต่ว่าเมื่อกี้ฉันเห็นสามีของคุณแล้วก็น้องสาวของคุณเนี่ยเขาจู่จี้กันพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมรดกแล้วสิ่งที่พวกเขาจะทำเนี่ยก็คือวางยาคุณฉันก็เลยรีบมาบอกคุณค่ะว่าอยากกินทุกอย่างที่สามีของคุณเอาให้ที่คุณกำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะหมอจะเย็นๆก่อนค่ะฉันมีแผนแต่ฉันต้องขอความช่วยเหลือจากหมอหน่อยนะคะหมอช่วยฉันหน่อยได้ไหมได้ค่ะยังไงบ้างคะมาแล้วค่ะพี่อันมากันแล้วเหรอพี่ดูแลฉันดีจังเลยอีฟกินข้าวหรือยังกินหน่อยไหมถ้าอีฟไม่อยากกินเนี่ยนี่มีนี่เพื่อนพี่มาเยี่ยมพี่อ่ะก็เลยซื้อมาฝากขอบคุณนะอันดูน่ากินมากเลยอ่ะก็ฉันรู้ไงว่าพี่ชอบกินของหวานอร่อยมากเลยที่รักค่อยๆแกะนะไหนจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยจริงๆด้วยค่ะพี่อันอันซุปเทียนหมดแล้วมาพี่อันคะพี่อันเป็นไรอ่ะ
อันอันสงสัยเนี่ยตายห่าไปแล้วดีเลยจะได้ไม่ต้องเสียอะไรฉันด้วยนะคะพี่ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะอยู่ดีๆก็สลบไปอะค่ะคุณหมอเป็นไงบ้างคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องแจ้งให้ทราบเสียใจด้วยนะคะพี่สาวของคุณเสียชีวิตแล้วค่ะในที่สุดเราก็จัดการพี่สาวที่รักได้สักทีจริงด้วยค่ะที่รักสุดท้ายสมบัติทุกอย่างก็ตกมาเป็นของเราแล้ว ที่รักคะเราเอาสมบัติก้อนโตเนี้ยไปเที่ยวปารีสก่อนดีไหมคะ มันต้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องจัดการเรื่องศพก่อน พี่อันจะไม่มายุ่งกับพวกเราสองคนแล้วใจเลยค่ะพอได้แล้วฉันไม่คิดเลยนะว่าพวกเธอจะทำกับฉันขนาดเนี้ยแกเป็นน้องสาวแท้ๆของฉันใส่เลือดเดียวกับฉันแกทำแบบนี้ได้ยังไงอะไรเนี่ยคุณไม่ได้เป็นอะไรเหรอจะเป็นอะไรได้ยังไงพวกแกต่างหากที่เป็นไอขนมที่พวกแกกินไปมันคือยาพิษพี่อันอิฟแกทำให้พี่ผิดหวังมากพี่ไม่คิดเลยนะว่าน้องสาวแท้ๆจะทำกับพี่ได้ลงคอแต่แกก็ไม่ต้องกลัวไปหรอกไอยาที่แกกินไปมันคือยาระบายขั้นรุนแรง 2-3 วันก็หายแต่พี่จะไม่มีวันยกโทษกับสิ่งที่แกทำกับพี่นี่อันหนูขอโทษนะหนูผิดไปแล้วพี่อันยกโทษให้หนูนะแกรู้อะไรไหมว่าแกเกิดมาเพื่อทำลายพี่และทำลายครอบครัวของตัวเองแต่ก็ไม่ต้องห่วงไปหรอกพี่จะไม่มีวันทอดทิ้งแกแต่ตอนนี้พี่เปลี่ยนใจละพี่เพิ่งไปเปลี่ยนพินัยกรรมมาพี่จะยกเงินทั้งหมดของพี่เนี่ยให้เด็กกำพร้าเพราะพี่คิดว่าเขาสมควรได้รับมันมากกว่าแกโชคดีนะอิฟแกรู้อะไรไหมว่าแกเกิดมาเพื่อทำลายพี่และทำลายครอบครัวของตัวเองพี่จะยกเงินทั้งหมดของพี่ให้เด็กกำพร้าเพราะพี่คิดว่าเขาสมควรได้รับมันมากกว่าแกโชคดีนะอิฟอ้าวนุ้ยทำไมมาไม่มีเสียงอะไรอ่ะพี่แตนฉันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ฉันไม่เห็นอะไรเลยเห็นอะไรครับก็เห็นพี่แตนกำลัง
อ๋อเห็นผมขยับขวดเหรอครับขยับขวดเหรอนี่พี่ตาลกำลังขยับขวดเวอยู่เหรอฉันก็คิดว่าพี่ทำอะไรซะอีกแล้วนี่เข้ามาห้องผมมีอะไรหรือเปล่าครับคือกับข้าวเสร็จแล้วอ่ะพี่หลงให้ฉันตามพี่ไปกินข้าวอ่ะเดี๋ยวตามไปครับจ้ะไปก่อนนะเป็นอะไรของเขาเนี่ยเอ๊ะโหนี่พี่เมามากเลยนะเนี่ยก็ดีวะหมดไปตั้งหลายขวดเลยไอ้ตานแล้วเมื่อกี้เนี่ยเสียงดังอะไรกันเสียงดังลั่นบ้านเลยไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรค่ะไอ้ตานพี่ขอถามอะไรหน่อยดินี่มึงมีแฟนหรือยังเนี่ยยังไม่มีครับพี่นี่พี่ถามผมทำไมครับไอ้ตานมึงเห็นเมียพี่เปล่าวะเซ็กซี่ไหมถ้าพี่ยกให้เนี่ยยาวเปล่าพี่หลงพี่พูดบ้าเลยเนี่ยพี่ผมว่าพี่ชักจะไปกันใหญ่แล้วนะรีบกินข้าวไปนอนพักผ่อนเถอะพี่เฮ้ยมึงตอบคำถามพี่มาก่อนหรือว่ามึงต้องเห็นของพี่ก่อนวะพี่หลงพี่หลงจะทำอะไรอ่ะพี่หลงหยุดนะอย่าทำแบบนี้พี่ทำอะไรเนี่ยพี่หลงเป็นไงบ้างแจ่มเบ้าถ้ามึงชอบเนี่ยกูยอมเลยหนุ้ยพี่หลงเมานี่เป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอใช่ค่ะพี่หลงเขาก็เป็นแบบนี้ตลอดละค่ะดูชินแล้วดูกินข้าวแล้วไปนอนพักผ่อนเถอะค่ะกระเป๋าที่พี่ซื้อให้เนี่ยเตยชอบไหมจ๊ะชอบสิคะพี่หลงพี่ทำแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะคนนี้เขาชื่อเตยต่อจากเนี้ยเขาจะมาอยู่บ้านหลังนี้พี่หลงพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่จะตบตีฉันนี่ฉันไม่เคยว่าแต่พี่จะทำกับฉันแบบนี้ไม่ได้นะเรื่องของกูอย่ามายุ่งพี่หลงไม่ได้นะพี่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้พี่ต้องมาคุยกับฉันนะฉันไม่ยอมพี่หลงพี่จะทำเกินไปแล้วนะพอได้แล้วพี่เฮ้ยนี่มึงมายุ่งทำไมอ๋อนี่มึงแอบชอบเมียกูใช่ไหมมึงถึงได้ออกมาปกป้องมันเนี่ยฮะกูถามว่าใช่ไหมนี่พี่จะบ้าเหรอนี่มันเมียพี่นะผมจะทำแบบนั้นได้ไงอ่ะมึงรู้ก็ดีละวันนี้มึงโชคดีนะที่น้องชายกูเนี่ยมาออกมาช่วยมึงถ้ามีทีหลังอีกแล้วก็เจอดีแน่พี่หลงพี่จะมีเมียใหม่พี่ก็มีไปเลยแต่พี่อย่าหวังว่าจะได้เอามันเข้ามาอยู่ในบ้านไม่มาก็ไม่มาเว้ย
ชิญพวกมึง2คนอยู่ด้วยกันไปเลยป้าเตยเราไปข้างนอกกันดีกว่าพี่หลงไม่เป็นไรนะช่วงนี้ผมจะอยู่เป็นเพื่อนเองไม่เป็นไรทำไมพี่กับพี่หลงถึงได้ต่างกันขนาดนี้ทั้งๆที่พี่สองคนเป็นพี่น้องแท้ๆกันหายไปไหนกันหมดวะนุ้ยตาลเฮ้ยเสียงอะไรแปลกๆวะโอ๊ยพี่ตาลท่านี้ไม่ไหวอ่ะพี่ท่านี้เจ็บอ่ะโอ๊ยพี่ตาลโอ๊ยกูว่าละตาลอ้าวเล่นโยคะกันอยู่เหรอนี่พี่คิดอะไรของพี่เนี่ยพี่หลงพี่กลับมาแล้วเหรอคือว่าพี่จะกลับมาอีกทำไมคือพี่จะมาขอคืนดีกับนุ้ยนุ้ยคืนดีกับพี่นะพี่คิดได้เหรอนี่อย่าบอกนะว่านุ้ยคบกับไอ้ตาลมันแล้วอ่ะนี่สมองของพี่เนี่ยมันคงคิดได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมฉันกับพี่ตาลเนี่ยไม่มีวันเป็นอะไรกันได้หรอกพี่ผมมีแฟนแล้วพี่นี่พี่คิดอะไรอยู่เนี่ยใครมันจะไปรู้ล่ะก็พวกเธอสองคนอยู่ในห้องกัน2ต่อ2แถมยังทำเสียงแบบนั้นอีกใครมันก็ต้องคิดมากหรือเปล่านุ้ยพี่ขอโอกาสอีกสักครั้งเถอะนะไม่มีทางที่ฉันมารอพี่ที่บ้านหลังนี้ทุกวันเนี่ยเพราะฉันจะรอวันที่พี่คลานกลับมาไงแล้วเป็นยังไงล่ะคะเงินหมดผู้หญิงทิ้งแล้วใช่ไหมฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะคนอย่างพี่เนี่ยมีบุญมากเลยนะที่ได้เจอผู้หญิงอย่างฉันเอะอะอะไรก็ตีเอะอะอะไรก็ด่าคนแบบพี่มันไม่เหมาะสมกับใครเลยอยู่คนเดียวไปเถอะนุ้ยพี่ขอโทษรอบนี้พี่สำนึกผิดจริงๆแล้วตอนนี้พี่รู้แล้วว่านุ้ยสำคัญที่สุดนุ้ยให้โอกาสพี่อีกสักครั้งเถอะนะเราสองคนจะได้อยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนไงนะฝันไปเถอะยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอตาลคะฉันกลับก่อนนะนุ้ยเดี๋ยวก่อนสินุ้ยไอ้ตาลมึงช่วยกูไปพูดหน่อยดิพี่ตอนมีไม่รักษาตอนเสียไปพี่จะมาเสียใจทำไมอ่ะแล้วนี่พี่ถือไม้เข้ามาพี่จะทำอะไรอ่ะพี่อย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนพี่นะถ้าพี่ยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่นะชีวิตของพี่คงไม่ดีขึ้นหรอกเลิกซะเถอะนะนิสัยแย่ๆแบบนั้นผมไปแล้วพี่ไอ้ตาลเดี๋ยวก่อนนี่